สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569นะคะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตก Western Astrology นะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เดือนตุลาจนถึง21พฤศจิกายนก็ได้นะคะในส่วนของเดือนมีนาคมนี้นะแจ้งว่าเหตุการณ์สำคัญต่างๆเนี่ยค่ะมันจะไปเกิดในเรื่องของความรักนะคะการจีบกันแบบหนุ่มสาวนะหรือว่าเป็นการที่ตัวคุณมีโอกาสได้ไปออกสื่อออกงานนะคะทำกิจกรรมแบบออกแรงใช้แรงเยอะๆนะคะเช่นออกกำลังกายหรือว่าไปออกอีเวนต์ไปออกเหมือนจะนึกถึงการที่ไปออกฐานเนี่ยเหมือนถ้าเป็นสมัยเป็นเด็กน้อยก็กีฬายุวกาชาดเนี่ยสมมุตินะหรือไม่ก็เป็นกิจกรรมของบริษัทงานสปอร์ตงานกีฬาต่างๆแบบนี้ก็ได้หรือจะไปเกี่ยวข้องกับลูกกับบุตรบริวารค่อนข้างจะเยอะก็ได้เช่นกันเนาะในส่วนของวันตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยดาวพุธมันเดินถอยหลังนะคะพุธถอยหลังในเรือนนี้ของคุณเนี่ยต้องบอกว่าบางคนมีคนเก่าๆคนที่เคยจีบคุณน่ะเขาจะวนกลับเข้ามาติดต่อพูดคุยได้อีกนะหรือว่าเวลาช่วงพุธเดินถอยหลังเนี่ย16กุมภาถึง9มีนาคมอะค่ะจังอยากให้ระวังในเรื่องของการติดต่อเอกสารสัญญานะคะผิดพลาดต่างๆต้องระวังมากถึงมากที่สุดเนาะแล้วก็การ เหมือนแผนการต่างๆนัดไว้แผนการเลื่อนนะคะไปไม่ทันนะคะเดินทางไฟล์ดีเลย์ต่างๆต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็พอ18กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้ามาสู่ในเรือนนี้บางคนโอกาสมีบุตรตั้งครรภ์ใครอยากมีก็คือเชิญเลยนะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆมีโอกาสมีคนเข้ามาจีบเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะวันที่20กุมภาพันธ์นะดาวพฤหัสเซกไทเนปจูนพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนที่3ของคุณก็เกี่ยวข้องกับการเดี๋ยวนะพฤหัสตรงนี้เนปจูนโอเคก็คือคุณเดินทางแล้วมีโอกาสได้พบรักนะคะหรือเดินทางแล้วมีโอกาสมีชื่อเสียงเหมือนกับบางคนต้องเดินทางเดินสายหาเสียงหรือว่าเดินทางเยอะๆเนี่ยคนจะรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นได้ความสำเร็จเนี่ยจะมาจากการเดินทางการเรียนหรือว่าพี่น้องคุณจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานในช่วงเวลานี้พี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติคนเก่าๆเขาจะช่วยเหลือคุณได้นะคะแต่เป็นลักษณะที่ต้องออกแรงพยายามมากนิดนึงพูดให้เห็นภาพยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าถ้าในเรื่องความรักเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกอกแนวแบบเฮ้ยฉันไม่อยู่บ้านเฉยๆอ่ะฉันต้องแบบไปที่ไหนสักที่เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางเดินรถขับรถปกติเดินทางสายนี้รอบนี้ไม่ฉันจะขออ้อมนิดนึงแต่ฉันอาจได้เจอคนรักก็ได้ลองดูนะหรือว่าในเรื่องของชื่อเสียงต่างๆคุณเหมือนกับต้องขอให้ใครพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเนี่ยค่ะช่วยเหลือคุณนิดนึงในส่วนของการซัพพอร์ตคุณในเรื่องชื่อเสียง อาจจะเป็นลักษณะสมมุตินะสมมุติว่าขายของออนไลน์สมมุติแล้วคุณต้องแบบเฮ้ยพี่ขอแบบให้ช่วยแชร์ให้หน่อยอะไรเงี้ยต้องไปขอความร่วมมือจากคนประมาณนี้นะคะได้นะต้องแบบลองดูนะคะมีโอกาสนะแล้วก็นิวมูนเกิดขึ้นเนาะในเรือนที่5ของคุณก็มีโอกาสสูงที่บอกว่าตั้งครรภ์หรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเข้ามาจีบแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าในส่วนของเรือนที่5เนี่ยเป็นเลิฟแอฟแฟร์ได้นะคะคนที่เข้ามาจีบเนี่ยบางทีอาจจะไม่โสดจริงๆก็ได้ก็ต้องระวังเยอะนิดนึงเนาะแล้วพอวันที่4มีนาคมเนี่ยพุธเดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนที่4บางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะโอกาสเก่าๆที่มาจากคนในครอบครัวเนี่ยกลับคืนมาเนาะการทำธุรกิจหรือว่าเป็นลักษณะของแต่งเติมบ้านสิ่งที่คนอยากจะแต่งเติมบ้านรีโนเวทต่างๆยังไม่ได้ทำจังหวะเนี้ยกลับมาทำสิ่งนั้นเป็นไอเดียที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อาศัยที่ดินธุรกิจครอบครัวค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นได้เนาะแล้วก็พออ่ะตรงนี้ดาวหมดละอ๋อพอขอโทษทีพอวันที่4มีนาคมศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่8
เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7ขอโทษ7นะคะก็ความรักเนี่ยมีโอกาสแบบเปิดตัวได้นะแล้วก็คบใครจริงจังเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยลองกรองดูมีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะแล้วคนก็มีโอกาสคอมมิตหรือว่าการเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้จากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแบบเนี้ยก็ได้นะคะ9มีนาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่11ของคุณนะคะมีโอกาสในการขยับขยายวงสังคมนะคะเจอคนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาจะมาช่วยเหลืองานช่วยเหลือเงินคุณได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็หลังวันที่9มีนาคมเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะก็ดาวพุธเดินนำหน้านะคะโอกาสการติดต่อราชาต่างๆจะดีขึ้นมากๆนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆคุณต้องรอบคอบเป็นพิเศษหน่อยนึงเนาะแล้วก็หมดละดาวแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ฟังพุทธถอยหลังเนี่ยบางทีเอกสารตกหล่นเช่นส่งไปรษณีย์ไม่ได้เอกสารหายจดหมายหายแบบเนี้ยค่ะคุณต้องรอบคอบมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแล้วช่วงนี้สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเสาอังคารพลูโตเนาะอยู่แล้วมันอยู่ของคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องของพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติการเดินทางเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะขับรถขับราหรือว่าเป็นลักษณะของการทะเลาะวิวาทกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเนี่ยต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเสาอังคารพลูโตเนี่ยมาทำมุมถึงกันเนี่ยมันจะเป็นดาวอุบัติเหตุดาวผ่าตัดหรือว่าเรื่องที่เหมือนข่าวดังๆช่วงนี้นะคะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากความรุนแรงก็ถ้าตามตำราเนาะเขาจะพูดว่าก็มาจากเสาอังคารพลูโตนี่แหละล่าสุดเลยแจงวันนี้นี่เองก็คือไม่อยากจะเอามาโยงเนาะแต่ว่ามันก็เนี่ยเกิดขึ้นได้ของแจงก็เสาอังคารพลูโตเนาะก็เกิดขึ้นก็รถมาเฉี่ยวชนนะคะทีนี้รถมาเฉี่ยวชนไม่พอปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยเขาเป็นคนรวยมากแล้วเขาก็จะแบบนึกว่าเราเนี่ยจะมาเอาเงินเขาก็ต้องให้แบบทนายเนี่ยโทรมาแบบเฮ้ยเธอจะมาหลอกเอาเงินเขาใช่ไหมอะไรตรงนี้ทางที่เรามีใบแจ้งความมีภาพหลักฐานเรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้คือต้องรัดกุมมากถึงมากที่สุดนะคะณช่วงเวลานี้เนาะอันนี้เวลาที่ดาวนี้เกิดขึ้นนะคะมันเกิดอาจเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเนาะเพียงแต่ว่าแต่ละเรื่องที่มันจะชัดเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการเดินทางการเรียนการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็พี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเรื่องพวกนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะในส่วนของไพ่นะคะเมื่อกี้ที่ชี้โน่นชี้นี่เนี่ยเพราะว่าพูดไปเนี่ยมันก็คือตรงกับที่ดวงดาวที่เกิดขึ้นนะคะไพ่ตรงกลางของคุณเนี่ยได้ไพ่ Judgment นะคะไพ่ Judgment เนี่ยเป็นลักษณะของการปลุกให้ตื่นเป็นคำพิพากษาเป็นสิ่งที่เฮ้ยคุณจะต้องได้รับคำตอบอะไรบางอย่างอะสิ่งที่คุณรอคอยคำตอบอะคุณจะได้รับคำตอบในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะไพ่ Judgment เนี่ยแสดงถึงดาวพลูโตแสดงถึงความเป็นพิจิกเป็นตัวตนของคุณโดยแท้จริงนะคะที่ผ่านมานะตรงนี้มีไพ่เมเจอร์คณะด้วยกัน1 2ใบเท่านั้นนะคะมันเหมือนเป็นจังหวะเหมือนกับบางคนนะพิจิกบางคนเนี่ยอาจจะเก็บเงียบอยู่กับตัวเองนะคะไตรตรองสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตคุณถ้าเป็นในเรื่องความรักในช่วงนี้เนี่ยเหมือนบางคนเนี่ยเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวนะคะเหมือนกับทบทวนสิ่งที่ผ่านมาพิจารณาสิ่งที่ผ่านมาแล้วแบบเฮ้ยบางทีฉันขอมาอยู่เงียบๆตัวเองก็ได้เมื่อไหร่ที่ฉันพร้อมฉันมีตะเกียงดวงดาวแล้วก็มีไม้เท้าสีทองเนี่ยฉันจะออกจากสิ่งนั้นมาให้ได้ทำนองนี้นะหรือแม้แต่ในเรื่องการงานเนี่ยทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ถ้ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจังว่าคุณเป็นการใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ที่คุณเองมีเนี่ยค่ะนำพาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้นะคะรวมไปถึงบางคนเนี่ยถ้าในเรื่องของการเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยนะไพ่ The Hermit เนี่ยมันเป็นไพ่ของนักปราชญ์เป็นไพ่ของคนที่เป็นอาจารย์ระดับสูงเป็นพวกด็อกเตอร์แบบเนี้ยก็ได้เช่นกันที่ผ่านมาบางคนเนี่ยคาดหวังนะถึงการที่แบบเฮ้ยต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคุณสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะต้องแบบพึ่งพาตัวเองหรือคุณต้องแบบสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆของคุณเองนะคะตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะสามารถทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นโดยสิ่งนั้นที่พูดไปข้างต้นเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ของคุณเองทำเองสู้เองเนี่ยจะเหมาะนะคะถึงแม้ว่าโอเค
ถ้าจะมีคนมาช่วยในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์คนรักหรือว่าพี่น้องเครือญาตินะแต่สุดท้ายแล้วจังมองว่ามันเหมือนทำเองอะไรเองตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะดีชัดเจนที่สุดเนาะตรงนี้สี่เหรียญเกิดขึ้นบางคนเนี่ยมีความคิดมากนะคะกังวลใจอะไรบางอย่างนะคะไม่ถึงกับขั้นเครียดนะแต่เป็นลักษณะที่คิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยมากกว่าปกติก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆเรื่องอื่นด้วยก็ได้สี่เหรียญเนี่ยเป็นลักษณะที่คิดเรื่องอื่นด้วยก็ได้แต่ว่าถ้ามันจะชัดมากๆเนื่องจากสี่เหรียญเนาะก็คือกอดกดทวนไว้บนหัวเนี่ยก็คือเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างจะชัดเหมือนกันบางคนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่หันไปมองโอกาสนั้นยังรู้สึกว่าฉันทำสิ่งอื่นน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะคะตรงนี้จริงๆอยากให้มองรับโอกาสนั้นเอาไว้นะมีโอกาสใหม่เข้ามาที่ดีมากๆนะคะไพ่Ace of Swords นะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมาจากการติดต่อสื่อสารแล้วนะผ่านไพ่ดาบนะคะอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่ามีคนบอกข่าวคุณก็ได้ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมาพร้อมกับความรักหรือว่าการเงินก็ได้เขามาบอกความรักกับคุณหรือว่ามาบอกการเงินของคุณอาจจะเป็นลักษณะของมีถ้าความรักก็มีแม่สื่อมาบอกคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเจ็ดดาบเกิดขึ้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงหรือว่าแอบทำอะไรลับหลังหรือการโดนนินทาว่าร้ายนิดนึงนะคะถ้าโดนนินทาเนี่ยก็ช่างมันนะไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของผลงานต่างๆเนี่ยบางทีคุณก็จะต้องเฮ้ยมีหลักฐานข้อมูลฉันทำสิ่งนี้ให้มันชัดเจนนิดนึงเนาะแล้วก็ช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยค่ะไม่ค่อยแนะนำให้ตัดสินใจอะไรเลยเนาะหมายถึงว่าชะลอไว้ก่อนก็ดีอย่าเพิ่งแบบลงทุนเนี่ยอย่าเพิ่งเวลาพุธเดินถอยหลังมันเหมือนเป็นการที่เรากลับไปทบทวนกลับไปทำอะไรเก่าๆจะดีแต่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่เนี่ยมันจะยากนิดนึงนะคะไพ่จบคุณเนี่ยได้ไพ่10เหรียญนะคะเป็นการที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอสังหาที่ดินนะคะทำงานจากที่บ้านตรงนี้ดีนะหรือว่าอาจจะได้เงินมรดกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าถามในเรื่องการงานนะคะจังมองว่าลองดูนะคะที่พูดไปอีกครั้งนึงก็คือว่างานเนี่ยถ้าจะได้งานเนี่ยน่าจะมีจากการบอกต่อของใครบ้างกว่านะคะถึงว่าคุณน่ะจะต้องใช้ความพยายามของตัวเองด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ชัดๆคือเขาต้องมีคนบอกคุณถึงจะได้สำเร็จนะคะช่วยเหลือเนี่ยนะคะไพ่อาร์คิมิสเกิดขึ้นงานใครจะไปสมัครงานต่างๆลองคุยดูซิมีเพื่อนมีฝูงที่จะพาเราไปทำงานตรงนั้นได้หรือเปล่านะหรือว่าไม่ต้องถึงกับมาช่วยเราหรอกแค่บอกให้โอกาสว่าเอ้ยมีที่ไหนว่างอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันน่าจะมาจากสิ่งนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยมีโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะอย่าเพิ่งเครียดนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาหลังจากนี้นะคะถ้าจะให้ระวังอ่ะไพ่เจ็ดดาบลักษณะของการโดนโกงจังอยากให้ระวังตัวเองแล้วกันนะคะเผื่อว่าเฮ้ยทำเงินหายหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเหมือนมีคนมาหลอกเรื่องการเงินอ่ะต้องระวังแต่คุณมีโอกาสที่จะสร้างเงินได้เพิ่มนะคะเพียงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะข้อสัญญาต่างๆเนาะสุขภาพนะคะตรงนี้ไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรเนาะสิไม่เท้าเกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณเองนะคะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้นะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้อาจจะต้องขยันพูดขยันคุยนิดนึงนะคะนำเสนอผลงานตัวเองนะคะแต่ยังไงการเรียนประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะความรักเนี่ยลองดูนะมันอาจจะมีคนที่หายไปนะคะอาจจะเป็นเพื่อนคุณนี่แหละแบบเหมือนมาคุยเป็นเพื่อนแล้วอยู่เขาก็หายไปแบบนี้นะคะไพ่เก้าถ้วยเกิดขึ้นเป็นเหมือนการบริหารเสน่ห์ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนบริหารเสน่ห์เสียเองเนี่ยก็จะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะบริหารเสน่ห์ใส่คุณก็ได้นะคะตรงนี้แล้วเหมือนมีคนใหม่เข้ามาหาคุณแต่คุณน่ะก็ยังรอคนเดิมที่หายไปแบบนี้อยู่นะคะถ้าแนะนำเนี่ยจะบอกว่าเปิดใจคนใหม่ซิมันมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ดีด้วยลองคุยดูดีกว่านะคะคนเก่าเนี่ยหายไปก็ปล่อยไปแต่จริงๆแล้วพุทธถอยหลังแล้วอยู่ในเดือนที่5ของคุณเข้าใจว่าคนที่เข้ามาจีบๆเนี่ย
ถ้าเขาหายไปเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาค่อนข้างจะชัดเหมือนกันติดต่อมาไหมลองมาคอมเมนต์บอกได้นะในช่วงมีนาคมนะคะแล้วก็คนที่พัวพันในช่วงเดือนนี้นะคะลองดูอาจจะเป็นคนราศีพิจิกเหมือนคุณหรือว่ากันก็ได้ถ้าจะดีเนี่ยความรักน่าจะมาจากคนที่บอกต่อจากครอบครัวอย่างเงี้ยน่าจะมากกว่าเนาะขอดูไพ่นะคะเฟสเต็ดพรหมลิขิตนะใครเชื่อเรื่องพรหมลิขิตนะก็จะเหมือนกับถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะเหมือนกับบางทีบางคนเนี่ยมันมีภาวะที่แอบซ่อนความรู้สึกอยู่ในใจนะคะ thinking of you ก็มีคนคิดถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้อาจจะต้องใช้ spiritual guidance นะคะให้ลองนั่งสมาธิดูก็ได้นะแล้วก็คิดซิว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเขาดีกับเราไหมนะคะในส่วนของความสัมพันธ์บางคนเนี่ย the river of no return ก็คือสายน้ำมันไม่ไหลย้อนกลับนะไหลมันเหมือนกับว่าโอเคถึงเราจะชอบเขาแค่ไหนแต่ว่าชาวพิจิกเป็นคนที่เด็ดขาดคือถ้าชะไม่ก็คือไม่ก็คือปล่อยไปแบบไม่เอาอย่างเงี้ยนะคะต่อให้คุณจะชอบยังไงคุณก็จะเก็บความรู้สึกเอาไว้แต่ว่าช่างมันปล่อยไปนะคะเนี่ย a new love เกิดขึ้นคือมีคนใหม่เข้ามาค่อนข้างจะชัดนะคะตรงนี้นะก็ลองดูนะว่ามันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อเนาะแต่ว่ายังไงเสียอยากให้มีสติเยอะๆนะแล้วก็เนื่องจากดาวมันแรงเสาร์อังคารพุธโตนะคะก็ต้องระวังอุบัติเหตุต่างๆเยอะนิดนึงนะคะคนจะอารมณ์รุนแรงเพิ่มมากขึ้นแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะก็รับแต่สิ่งที่ดีๆไปแล้วกันนะคะแล้วก็โอเคส่วนตัวแจงมีสอนดูดวงนะคะไพ่ดวงดาวความรักก็ติดต่อมาได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงหน่อยนะ Subscribe ด้วยนะคะ Subscribe ด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ